สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภครับพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับเป็นประจำนะครับหลังจากลอตเตอรี่ออกนะครับผมก็จะมาอัดคลิปนะครับเลขนำโชคจากราศีนะครับเพื่อจะอัปเดตตัวเลขที่เพิ่งออกไปแล้วก็นำเลขในงวดต่อไปมาบอกท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมมารายการในวันอาทิตย์นะครับที่3มีนาคม2562นะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมโชคดีกันบ้างไหมครับสำหรับลอตเตอรี่ที่ออกไปก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีกับสมาชิกในไลน์ของผมหลายท่านนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับที่มีโชคมีลาภกันนะครับแล้วก็ได้ฝากผมนะครับมอบปัจจัยค่าครูค่าผลไม้นะครับที่ไปร่วมให้ผมได้จัดงานนะครับบวงสรวงพระราหูนะครับตอนนี้ผมได้จัดนะครับบวงสรวงพระราหูทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับในงานก็จะมีนะครับการบูชาบวงสรวงโดยมีการร้องนะครับเพลงสรรเสริญนะครับโดยอาจารย์นุโซฮานะครับมานำกล่าวร้องกล่าวนำนะครับเพื่อที่จะร่วมขอพรกับพระราหูด้วยกันแล้วก็จะมีผมนะครับที่จะพาท่านผู้ชมนะครับกล่าวตามขอพรด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สะดวกทุกวันเสาร์นะครับวันเสาร์ไหนว่างนะครับก็เรียนเชิญนะครับที่สถานที่นะครับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับก็อยู่แถวก่อนถึงเดอะมอลล์บางแค4กิโลเยื้องๆนะครับกับโรงเรียนเลิศล่านะครับแล้วก็อยู่ห่างจากแมคโครบางบอนไม่ไกลนะครับก็แถวนั้นเขาเรียกถนนกัญจนาภิเษกนะครับก็หาไม่ยากนะครับเข้า Google Search ก็ได้นะครับศาลเจ้าพ่อเสือนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับทางมูลนิธิเนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่จะไปไหว้พระราหูนะครับเราก็จัดเตรียมของดำ8อย่างนะครับซึ่งราคาไม่แพงเลยนะครับชุดละ99บาทมีอาหารนะครับเลี้ยงวันเสาร์ที่ผ่านมาที่จัดก็มีผัดหมี่เลี้ยงมีน้ำโอเลี้ยงนะครับน้ำลำไยน้ำเปล่านะครับเป็นน้ำเย็นเสิร์ฟบริการตลอดนะครับท่านผู้ชมไปไหว้แล้วก็จะได้อิ่มท้องอิ่มใจกันกลับมานะครับก็กราบเรียนเชิญนะครับก็ตรงนี้นะครับเมื่อวานเมื่อคืนนะครับผมได้จัดงานบวงสรวงเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านผู้ชมลงไปดูคลิปสั้นๆนะครับที่ตัดบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมได้ชมกันแล้วก็ท่านผู้ชมที่ฝากผมนะครับบูชาพระราหูให้เอ่ยชื่อเอ่ยนามแล้วก็ฝากปัจจัยในการร่วมซื้อดอกไม้อาหารถวายรวมถึงการจัดโซฮาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นปัจจัยที่ร่วมจัดงานบวงสรวงขึ้นมานะครับไปชมคลิปกันก่อนเลยนะครับโอ้อัญเชิญพระราหูที่ศักดิ์สิทธิ์รูปศักดิ์สิทธิ์เชิญยาYeah.
ณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ลูกหลานได้ร่วมบุญร่วมบารมีสร้างบุญงามความดีกับองค์เสด็จพ่อพระราหูอธิษฐานจิตสิ่งประการใดสัจจะสัจจังอธิษฐามิก็ขอให้ได้รับความสำเร็จสิ่งประการใดที่เป็นอุปสรรคสิ่งประการใดที่เป็นปัญหาสิ่งประการใดที่เป็นอัปมงคลขอพ่อพระราหูอีทั้งไฟศักดิ์สิทธิ์องค์พระอัคคีได้เผาผลาญอำนาจมารอุปสรรคเหตุเพศภัยทั้งหลายให้บรรลัยไปสิ้นไปให้เหลือแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้มีศรัทธาทั้งหลายให้ได้รับความสำเร็จอธิษฐานสิ่งประการใดขอจงสำเร็จขอจงเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งมีสีสุขดังใจปรารถนาด้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะเดี๋ยวจะนำให้ทุกท่านนะครับขอพรกับพระราหูนะครับนะโมพุทธายะสิทธังนะโมพุทธายะสิทธังพระราหูเทวานังพระราหูเทวานังมหาราพังมหาราพังตัสสะตัสสะสีลังสีลังวิโสวิโสทะเยทะเยขอเงินขอให้ได้เงินให้ได้เงินขอทองให้ได้ทองขอโชคให้ได้โชคสิ่งร้ายๆให้กลับเป็นดีสิ่งร้ายๆให้กลับเป็นดีสิ่งดีขอให้ทวีคูณยิ่งๆขึ้นไปสิ่งดีขอให้ทวีคูณยิ่งๆขึ้นไปขอให้สมหวังทุกประการเถิดสาธุคือคลิปบรรยากาศของเมื่อคืนนะครับที่ได้ไปจัดงานบวงสรวงนะครับก็ผมก็ตั้งใจนะครับที่จะจัดทุกวันเสาร์นะครับในช่วงเวลาประมาณ 5:30 นแล้วก็เลิกโดย 2:30 นโดยประมาณนะครับเพื่อที่จะบูชาพระราหูนะครับหลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยไหว้นะครับก็จะมีทีมงานนะครับมีผมนะครับที่จะช่วยกันแนะนำนะครับหลายคนก็เวลารับสมพระราหูก็ไปไหว้ครั้งหนึ่งแล้วอีก18เดือนอีกปีครึ่งก็มาไหว้อีกทีหนึ่งนะครับก็เหมือนเรามีญาตินะครับเราดูแลท่านครั้งเดียวแล้วเราก็หลงลืมท่านไปนะครับปล่อยปละละเลยจนท่านลืมเราไปเลยตั้ง18เดือนนะครับฉะนั้นก็สำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาหรือท่านที่มีโชคมีลาภหรือท่านที่อยากจะขอพรก็เรียนเชิญนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญนะครับ อยู่แถวเดอะมอลล์บางแคยังเยื้องกับโรงเรียนเลื่อนล่านะครับหรือว่าเลยแมคโครบางบอนไปหน่อยตรงนั้นเรียกว่าถนนกาญจนาภิเษกนะครับทางมูลนิธิเนี่ยก็จะมีอาหารเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำน้ำโบเลี้ยงน้ำลำไยน้ำเปล่าแบบเย็นชื่นใจเลยนะครับแล้วก็มีอาหารเลี้ยงนะครับเมื่อวานเสาร์เมื่อคืนที่จัดก็คือจะเป็นผัดหมี่นะครับก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับส่วนค่าอาหารค่าของถวายนะครับของดำ8อย่างพร้อมดอกไม้ทุบเทียนเนี่ยก็ไม่แพงนะครับชุดละ99บาทนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มีผมนะครับคอยให้คำแนะนำในการไหว้นะครับก็ไหว้ได้บ่อยครั้งตามที่เราต้องการตามที่เราสำเร็จแล้วเราก็ไปแก้บนหรือนำของไปถวายท่านเราจะได้ประสบโชคลาภบ่อยๆยิ่งขึ้นไปประสบความสำเร็จปัญหาต่างๆก็จะได้ไม่ติดขัดนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงในวันเสาร์สำหรับท่านที่ดูแล้วอยากไปในวันเสาร์ที่9นะครับงดจัดไหว้พระราหู1สัปดาห์นะครับเนื่องจากว่าทางมูลนิธิเนี่ยได้จัดทอดพระป่าที่จังหวัดตรังนะครับจะนำเงินไปมอบให้กับเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนะครับนักเรียนนะครับแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กรวมถึงเราก็จะไปเลี้ยงอาหารคนชราด้วยนะครับรายได้จากการทอดพระป่าเนี่ยเราจะรวบรวมจากผู้ที่มีจิตศรัทธาหลายๆท่านที่อยู่ในรายที่ร่วมบริจาคร่วมบุญเงินเข้ามาตามกำลังศรัทธานะครับ50บาท100บาท200บาท500บาทก็แล้วแต่กำลังเรานะครับเราจะรวบรวมเงินตรงนี้ไปสร้างเมรุเผาศพนะครับที่เดี๋ยวผมดูนิดนึงที่วัดอะไรวัดนาเมืองเพชรนะครับตำบลนาโต๊ะหมิงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับผมแล้วก็ทีมงานก็จะไปร่วมกับทางมูลนิธิธ
ธนาคารเพิ่มบุญนะครับในวันที่8 90นี้นะครับก็งดไหว้นะครับจะกลับมาไหว้พระราหูอีกครั้งคือวันที่16มีนาตรงกับวันที่ลอตเตอรี่ออกพอดีนะครับช่วง 4:00 นเย็นเราดีใจเรามีโชคมีลาภแล้ว 5:00 นเป็นต้นไปผมก็จะจัดโต๊ะบวงสรวงแล้วก็เริ่มพิธีนะครับก็ท่านที่สะดวกก็ยินดีนะครับท่านที่ยังไม่มีโชคมีลาภอยากมีโชคมีลาภก็เรียนเชิญนะครับชุดของดำแค่99บาทเท่านั้นเองนะครับก็ประชาสัมพันธ์งานนะครับเพราะว่าวันที่7เมษายนนะครับทางมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญนะครับจะจัดงานฉลองวันเกิดเจ้าพ่อเสือนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ที่มูลนิธินะครับซึ่งผมก็ได้ร่วมจัดนะครับกับท่านประธานมูลนิธิด้วยนะครับไฮไลท์ในงานนะครับเราจะมีการจัดงานแก้ปีชงหรือให้ขอสิเขาเรียกว่าขอโชคขอพรให้กับท่านผู้ชมที่เป็นร่วมงานนะครับจัดแก้ปีชงให้ทุกนักษัตริย์เนี่ยเราสามารถไหว้ได้หมดนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็คือเปรียบเสมือนอย่างนี้ดีกว่าอธิบายว่าวันเกิดของท่านเนี่ยสมมุติว่าเราจะขอพรจากผู้ใหญ่เนี่ยเวลาวันดีๆวันสำคัญของท่านเนี่ยเราก็ต้องเดินทางไปนะครับร่วมแสดงความยินดีกับท่านให้ท่านรักให้ท่านเอ็นดูให้เห็นหน้าเห็นตาเราเราเวลาเราจะขอพรอะไรเนี่ยท่านก็จะเมตตาประทานพรให้เราบางคนก็ขออย่างเดียวนะครับบางอย่างก็เราก็ยังขาดตัวบุคคลในการให้ศีลให้ทานนะครับบางครั้งเป็นผู้ให้บ้างนะครับถึงเวลาเราก็จะได้เป็นผู้รับกลับมานะครับยังไงก็ถ้าสะดวกนะครับเรียนเชิญก็จะมีการแห่สิงโตมังกรอย่างยิ่งใหญ่แล้วพาท่านชมเนี่ยเดินขบวนรอบองค์เจ้าพ่อเสือนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแล้วเราก็จะมีการนำกล่าวขอพรต่างๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกช่วงก็คือช่วงค่ำๆเราจะมีเลี้ยงอาหารนะครับเป็นอาหารมงคลมีเป็ดตุ๋นจักรพรรดิผัดหมี่หมื่นปีนะครับตอนนี้ท่านทำที่ได้สั่งหมี่มาจากประเทศจีนแล้วแล้วก็ลองผัดนะครับก็รสชาติอร่อยมากนะครับเชื่อกันว่าเราได้ทานอาหารที่เป็นมงคลเนี่ยสุขภาพจะแข็งแรงอายุจะยืนยาวจะมีโชคลาภประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีผัดซึ่งเป็นผัดที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยหาทานยากนะครับหาไปทานได้ยากมากไปทานฟรีนะครับจัดเลี้ยงให้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เคยไปร่วมงานที่ผมอบรมเรื่องของเบิดพระแม่ธรณีโดยเฉพาะท่านที่อยากจะขายที่ดินได้ขายบ้านได้เนี่ยเรียนเชิญวันนั้นผมจะทำพิธีเบิดพระแม่ธรณีให้นะครับก็ท่านที่จะไปก็แอดไลน์มาเตรียมผ้าขาวเมตรคูณเมตรแล้วก็ผลไม้5อย่างไปแล้วก็ค่าครู12บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทำพิธีให้นะครับแล้วก็รวมถึงท่านที่จะเบิกธรณีที่เราจะเบิกบุญเก่าแล้วก็เบิกบุญใหม่ที่เราได้ทำนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาที่ติดขัดต่างๆนะครับหลายท่านก็อยู่ในไลน์ก็ทราบกันอยู่ว่าเรื่องหนี้สินเรื่องของโชคลาภนะครับเฉียดไปเฉียดมาหรือเรื่องของการติดขัดเรื่องคดีความต่างๆเรียนเชิญนะครับก็เป็นวันดีเป็นวันที่เราจะเฉลิมฉลองนะครับให้กับเทพซึ่งที่เรามีความนับถือศรัทธานะครับในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับวันที่7เมษายนครับมีงานมากมายมีอาจารย์ในรายการบ้านดวงนะครับไปช่วยในการที่จะตรวจดวงชะตาให้ท่านด้วยก็เรียนเชิญนะท่านว่างนะครับไปวันเดียวนี้ก็ได้ความหลากหลายในความเป็นมงคลแล้วก็เราได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะครับก็กลับมาดูนะครับตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับย้อนไปถึงอัปเดตในงวดวันที่1มีนานะครับ1มีนา2562นะครับก็ดาวมฤตยูดาวมฤตยูเลข0นะครับขอบารมีจงปกคลุมนะครับปกคลุมนะครับปกคลุมนะครับคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปวันที่ผมได้จัดงานบวงสรวงนะครับแล้วก็ตอนค่ำก็ได้จัดบูชาองค์พระราหูนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่ก่อนวันหวยออกคือวันพุธเนี่ยกลางคืนเนี่ยผมก็ได้ไปทำพิธีนะครับแล้วก็ขอเลขนะครับโดยเฉพาะเลข5เลข0เลข8นะครับให้เข้าเพราะว่าผมได้เขียนในหนังสือ888ไว้นะครับทำไปแล้วทั้งหมดนะครับ20งวดคือ10เดือนนะครับในงวดวันที่1ก็มีเลข5เลข0เลข6เลข8เป็นเลขหลักนะครับถึงแม้เลข8จะยังไม่มาในงวดวันที่1แต่เลข0นะครับที่วันนั้นจับได้ผมก็ขอโดยเฉพาะเลข5กับเลข8เนี่ยผมได้เคยบอกท่านผู้ชมแล้วว่าใน
ปี2562เนี่ยเลข5จะมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งรวมถึงเลข8ลองย้อนไปดูนะครับวันที่17มกราคมไว้ออก56ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นวันที่16กุมภาใช่ไหมครับ56และที่ออกวันที่1มีนาเนี่ยคือ65เลข5มา3ครั้งแล้วนะครับฉะนั้นเลข5เนี่ยผมว่าทะลุเป้าแน่นอนงวดวันที่16มีนาในหนังสือ888แล้วในเลขที่ผมให้ในงวดที่จะมาบอกท่านผู้ชมเนี่ยก็ยังมีเลข5นะครับที่โดดเด่นขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็ตามกันต่อไปนะครับก็ฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ในไลน์ที่ผมส่งคลิปนี้ให้ผมส่งตัวเลขจับคู่ให้แล้วบอกท่านผู้ชมมาข้างบนเลขท้ายรางวัลที่1 3ตัวให้เน้นเลข5ใช่มั้ยครับหลายท่านก็จับคู่ไปโดยเฉพาะเห็นเลข0ก็จับ50แล้วก็ข้างล่างนะครับผมให้เน้น8แต่บังเอิญ8ไม่มาแต่ท่านที่ชอบเลข5ก็ถ้าสามารถที่จะนำชุดรางวัลที่1เลขท้าย3ตัวนะครับไปเล่นแล้วก็ยังเล่นเลขท้าย2ตัวด้วยนะครับในชุดเลข5ที่เป็นตัวตั้งเนี่ยหลายท่านก็มีโชค5665ท่านผู้ชมที่อยู่ในไลน์เป็นจำนวนมากที่ถูกนะครับแล้วท่านมีโชค50หรือ65เนี่ยคอมเมนต์มาก็ได้นะครับข้างล่างว่าท่านมีโชคท่านผู้ชมที่ดูทาง YouTube จะได้มีท่านผู้ชมช่วยการันตีว่าถูกจริงนะครับก็นี่คืออัปเดตนะครับในเรื่องของตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับในวันที่1มีนาว่ามีความเคลื่อนไหวคือสำหรับในรายเนี่ยผมก็จะอัปเดตก่อนออกอยู่แล้วนะครับบ่อยครั้งที่ผมโพสต์ขึ้นไปว่าไม่ว่าจะทำพิธีหรือมีเซนส์มีเลขอะไรที่เราได้มาหรือว่าเลขตัวไหนที่ดาวมีกำลังนะครับเราก็จะอัปเดตเพราะ YouTube เนี่ยงวดหนึ่งเนี่ย2อาทิตย์เนี่ยผมก็จะอาจสัก2ครั้งนี่คือครั้งแรกแล้วก็จะมีโค้งสุดท้ายถ้ามีเลขอื่นที่โดดเด่นขึ้นมาหรืออย่างที่จับแล้วได้เลขอะไรขึ้นมาหรือทำขันน้ำมนต์แล้วปรากฏเลขหรือจุดธูปนำโชคลาภแล้วมีตัวเลขในธูปปรากฏมาเนี่ยมันไม่สะดวกที่จะมาอัด YouTube เพราะผมเองก็ทำงานหลากหลายนะครับก็เวลาก็ต้องพยายามหาเวลามาอัดรายการฉะนั้นวิธีง่ายสุดก็คือโพสต์เข้าไปใน LINE หลายท่านเลยบอกอ้าวอัด YouTube กันใน LINE ทำไมไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมที่อยากที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารก็แอดไลน์เข้ามานะครับเข้ากลุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับท่านผู้ชมก็เอาเลขไปประกอบการพิจารณานะครับบางท่านก็มีโชคมีลาภโดยเฉพาะหนังสือ888เนี่ยมี4ประมาณ 4-5 ลัคนาราศีที่มีเลข5กับเลข6เด่นผมก็ให้เลขเด่นเป็น5-6ไปหลายท่านก็มีโชคมีลาภนะครับตอนนี้หนังสือ888เนี่ยผมจะงดทํา1เดือนท่านไม่ต้องสั่งเข้ามาแล้วนะครับเพราะตอนนี้ทําไม่ทันนะตอนนี้ประมาณ 3-400 เล่มนะครับไม่ใช่ว่าทำเล่มหนึ่งแล้วไปซีหรอกนะครับที่ช้าเนี่ยที่ผมติดปัญหาที่ยังส่งของไม่ครบเนี่ยก็เพราะว่าผมต้องถอดดวงของทุกท่านมาแล้วก็เป็นเลขของลัคนาราศีท่านฉะนั้นท่านแต่ละท่านเนี่ยจะได้เลขดาวที่ตกในภพกระดุมพระกราพระเนี่ยซึ่งของ4ลัคนาราศีที่ผ่านมาตกเลข5เลข6หลายท่านก็ได้โชคไปนะครับฉะนั้นหนังสือ888เนี่ยต้องทำเฉพาะคนก็เลยต้องใช้เวลาทั้งหมด10เดือน20งวดทำให้ทันนะครับ 3-4 วันนี้ผมจะเร่งทำให้เสร็จฉะนั้นท่านผู้ชมถ้าจะสั่งเข้ามาช่วงนี้ต้องรอคิวผมเลยขอประกาศอย่างเพิ่งสั่งขึ้นมาดีกว่าของวดสัก1เดือนเคลียร์ 3-400 เล่มให้เสร็จนะครับแล้วก็งวดวันที่1มีนาเนี่ยสถิติงวดแรกก็เข้ามาแล้วนะครับคือเลข5นะครับแล้วก็เลข6นะครับหลายท่านหวยดังๆของหลายๆสำนักไม่เข้าเพราะว่าหลายท่านก็ผิดคาดว่าเลข5 6จะมาอีกเหรอเพิ่งออกไปหลายท่านชอบ5แต่ไม่จับกับ6เพราะเลขเพิ่งออกไปนั้นเลขดังๆหลายๆเลขหลายๆเจ้าสำนักนะครับก็ไม่เข้านะครับเลขอันก็ไม่เข้าแต่ว่าในเลขของผมยังเข้าอยู่นะครับเพราะว่าผมให้เด่นบนก็คือเลข5เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ก็ออก650นะครับในลัคนาราศีที่อยู่ในสื่อ88ก็ออก5665นะครับก็ท่านผู้ชมที่อยู่ในไลน์แล้วถูกเลข5065ก็คอนเฟิร์มให้ผมหน่อยนะครับว่าถูกจริงเดี๋ยวท่านผู้ชมว่าเลขออกแล้วโม้หรือเปล่านะครับก็ไม่ได้โฆษณาหนังสือ888นะครับเพราะตอนนี้ทำไม่ทันก็ขออนุญาตที่จะยังไม่รับคนใหม่นะครับขอมาทั้ง1เดือนขอเคลียร์300เล่มให้เสร็จก่อนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเลขนำโชคจากราศีในวันที่16มีนาคม2562นะครับผ
ผมนำดวงดาวจากราศีมาจากหนังสือของท่านอาจารย์ทองเกียร์อ่างแก้วนะครับเป็นปฏิทินดวงดาวที่ท่านทำไว้นะครับดังนั้นก็เป็นหลักทางโหราศาสตร์ไทยนะครับซึ่งท่านอาจารย์ที่เรียนในหน้าโหราศาสตร์ไทยก็จะมีอ้างอิงนะครับจากหนังสือของอาจารย์ทองเกียร์นะครับหรืออาจารย์เทพนะครับแต่ของผมนี่ก็ใช้ไดอารี่โหรของท่านอาจารย์ทองเกียร์อ่างแก้วนะครับให้เครดิตท่านเพราะว่าถือมาออกรายการแล้วหลายท่านถือสงสัยว่าผมถือหนังสืออะไรนะครับเป็นของท่านอาจารย์ทองเจียอ่างแก้วนะครับเลขนะมาดูตำแหน่งดาวในวันที่16มีนาคม2562ตรงกับวันเสาร์ขึ้น11ค่ำนะครับเดือน4นะครับในวันนั้นเนี่ยตำแหน่งดาวเป็นอย่างนี้นะครับราศีเมษจะมีดาววิทยุเลข0ดาวอังคารเลข3อยู่ราศีเมษนะครับราศีมิถุนนะครับก็จะมีดาวพระราหูเลข8นะครับแล้วก็ราศีกรกฎจะมีดาวจันทร์เลข2นะครับราศีพิจิกจะมีดาวพระเกศเลข9ราศีธนูจะมีดาวเสาร์เลข7ดาวพฤหัสบดีเลข5ราศีมังกรจะมีดาวศุกร์เลข6ราศีกุมจะมีดาวพุธเลข4และราศีมีนจะมีดาวอาทิตย์เลข1เดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตไปที่หน้าจอประกอบนะครับนัยยะสำคัญในหนังสือปฏิทินไดอารี่โหรของอาจารย์ทองเกียร์อ่างแก้วเนี่ยนะครับก็คือในวันนั้นเนี่ยดาวจันทร์นะครับในช่วงบ่ายโมง38นาทีเนี่ยจะได้ตำแหน่งจันทร์ทับราหูจันทร์ทับราหูถ้าดูกันในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยในเขาเรียกในตำราโหราที่เขียนไว้เนี่ยก็ต้องดูอีกต้องดูประกอบด้วยนะครับว่าจันทร์อยู่ในภพไหนเป็นภพดีหรือภพเสียแต่โดยรวมเขียนไว้ว่าถ้าจันทร์ทับราหูเนี่ยจะเกิดเรื่องร้ายแรงนะครับจะเกิดเรื่องการทะเลาะวิวาทเรื่องอุบัติเหตุนะครับเรื่องของการที่อาจจะถ้าทำงานราชการก็อาจจะถูกโยกย้ายถูกปลดออกจากตำแหน่งอะไรเงี้ยนะครับจันทร์ทับราหูแต่ในเรื่องของทางโชคลาภของผมนะครับผมเดี๋ยวผมยกก่อนมานะครับในพระจันทร์ที่ต้องราหูสู่น้อมสู่พระราหูเนี่ยนะครับในกรของโหราศาสตร์ท่อนสุดท้ายเนี่ยมันได้บอกว่าพระจันทร์ต้องราหูสู่นิยมเนี่ยเป็นอุดมโชคใหญ่ในชะตานั่นหมายถึงว่าจันทร์ทับราหูในวันที่16เนี่ยดาวจันทร์จะให้โชคนะครับต้องโชคใหญ่ในชะตานะครับหมายถึงว่าจะได้รับโชคก้อนใหญ่นะครับจวบกับในช่วงเวลา 13:41 นาทีซึ่งลอตเตอรี่จะออกเลขท้าย2ตัวในช่วงเวลาใกล้ๆนั้นห่างกันก่อนหลังไม่กี่นาทีเนี่ยดาวจันทร์เนี่ยได้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับต้องบอกงี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามเป็นประจำท่านผู้ชมก็อาจจะพอทราบแล้วนะครับว่าดาวจันทร์เนี่ยจะเดิน2วันครึ่งแล้วก็จะย้ายราศีนะครับฉะนั้นเนี่ยดาวจันทร์เนี่ยอยู่ราศีมิถุนนะครับในวันที่14-15ก็2วันละ14-15พอวันที่13.38 เนี่ยยังอยู่ในราศีมิถุนอยู่ก็เลยเป็นจันทร์ทับราหูไงครับเพราะว่ามิถุนเนี่ยมีดาวพระราหูอยู่แต่หลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงเสร็จๆเนี่ยดาวจันทร์ได้ย้ายจากราศีมิถุนเนี่ยเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับ2วันครึ่งไงครับพอครึ่งวันย้ายปุ๊บราศีกรกฎเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวจันทร์นะครับพอดาวจันทร์ย้ายจากราศีมิถุนเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งจันทร์ทับราหูไม่พอย้ายปุ๊บในช่วงเวลา 15:41 นาทีตามปฏิทินของท่านอาจารย์ทองเกียร์นะครับดาวจันทร์เนี่ยเข้าสู่เรือนเกษตรเรือนเกษตรเนี่ยแปลว่าความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จฉะนั้นดาวจันทร์โดดเด่นแน่นอนนะครับในผังตัวเลขผมให้เลข2เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดาวอีกดวงที่โดดเด่นนะครับลอตเตอรี่ออกวันเสาร์ที่16ดาวเสาร์เนี่ยก็จะมีเลข7ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ราศีธนูเล็งกับราศีมิถุนก็คือดาวพระราหูคู่7-8นะครับหลายท่านบอกว่าราหูทับลักไม่ดีแต่ผมก็บอกว่าต้องดูดาวที่เล็งดาวที่โยกดาวที่สัมพันธ์กันด้วยซึ่งถ้าราหูอยู่โดดๆทับลักเนี่ยก็โชคลาภของผมยังไม่มากเท่าไหร่แต่พอเล็งกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่เป็นคู่เขาเรียกว่าคู่โชคใหญ่คู่7-8เนี่ยเป็นคู่ลาภก้อนใหญ่
ได้มาได้เร็วได้เยอะได้ใหญ่เนี่ยนะครับก็ผมว่าในวันงวดวันที่16มีนาเนี่ย78นะครับเป็นคู่เลขที่มีพลังนะครับเพราะในตำราโหราศาสตร์บอกว่าเสาเล็งอสุรานะครับในเอายกก่อนท่อนสุดท้ายมาเสาเล็งอสุราเป็นโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์นะครับทั้งปีเลยตลอดปีครึ่งนะครับ18เดือนเนี่ยเมื่อพระราหูยังเล็งกับพระเสาอยู่เนี่ยนะครับก็เสาเล็งอสุราได้โชคใหญ่ดังประสงค์นะครับที่สำคัญนะครับในวันที่16มีนาเนี่ยดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยคือดาวการเงินทรัพย์สินนะครับความสำเร็จเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีคือเลข5ดาวศุกร์เลข6เนี่ยก็คือโชคลาภการเงินของขวัญส่วนดาวจันทร์เนี่ยนอกจากเป็นตีว่าเพศตรงข้ามแปลว่าผู้หญิงแล้วยังแปลเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับการเงินทรัพย์สินโชคลาภแล้วยังแปลลาภปากลาภที่เกี่ยวกับเดี๋ยวก็อาจจะได้เกี่ยวกับของกินนะครับบางคนอาจจะมีคนเลี้ยงมีคนอาจจะพาไปสังสรรค์อยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเป็นสาวก็จะมีหนุ่มๆมาจีบพาไปเลี้ยงพาไปเทคแคร์อะไรเงี้ยนะเขาเรียกลาภปากนะครับส่วนดาวศุกร์เนี่ยของขวัญ นะครับปีใหม่เนี่ยใครที่เกิดวันศุกร์ก็อาจจะเป็นคนที่มีโชคตรงนี้เยอะหน่อยนะครับก็ดาวพฤหัสบดีนะครับได้เดินเร็วนะครับปัจจุบันนี้อยู่ราศีพิจิกเดินเข้าสู่ราศีธนูนะครับเดินเร็วอีกสามประมาณอยู่3เดือนแล้วก็ย้ายกลับมาแล้วก็จะเดินเข้าสู่ราศีธนูอีกครั้งก็คือ30ตุลานะครับก็จะแล้วก็จะอยู่อีกประมาณดาวพฤหัสนี้จะอยู่1ปีแล้วก็ย้าย30ตุลาผมก็จะทำพิธีรับดาวพฤหัสบดีด้วยนะครับอาจารย์หลายๆท่านบอกว่าตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเดินผิดปกตินะครับถ้าตีให้ตีเสียผมคิดต่างแล้วกันนะครับผมขอคิดต่างต้องดูด้วยว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเดินเข้าไปสู่เดินผิดปกติเนี่ยเข้าสู่ราศีอะไรนะครับเดินปกติอยู่ราศีพิจิกเดินเร็วเดินเข้าราศีธนูก่อนเวลาแต่ราศีธนูเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5เดินเข้าสู่เลข5เดินเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองหมายถึงความสำเร็จนะครับหมายถึงเขาเรียกว่าความมั่นคงถาวรนะครับยิ่งใหญ่สำเร็จเนี่ยฉะนั้นผมตีเป็นดีนะครับก็จะช่วยส่งเสริมเลข7ดาวเสาร์ที่อยู่ในราศีธนูเหมือนกันคู่57คู่78คู่58นะครับฉะนั้นในวันที่16มีนาเนี่ยมีดาว2ดวงที่มีพลังเพราะอยู่ในเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับดาวจันทร์นะครับที่เดินเข้ามาสู่ราศีกรกฎดาวพฤหัสบดีนะครับเลข5ที่เดินเข้าสู่ราศีธนูเรือนเกษตรของตัวเอง2552นะครับหลายครั้งที่เราให้เราโอ้โหตามเลขผมให้งวดเป็นที่1ไม่ได้ออกมาออกงวดเป็นที่16อย่าเพิ่งทิ้งนะครับ2552อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากเลยเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับเลข6ยังมีโอกาสมาอยู่นะครับยังมีในชาร์ตผมนะครับเพราะเลข6เนี่ยอยู่ในตำแหน่งขอโทษครับเทวีโชคนะครับแล้วก็อีกเลขหนึ่งก็คือเลข6เนี่ยผมให้อยู่ในช่องตารางอยู่กับเลข6หรือเลข9เนี่ยก็มีความแรงดาวพระเกศเมื่อนี้มีโอกาสมาสูงนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพราะว่าดาวพระเกศเพิ่งเดินออกมาจากราศีธนูนะครับเขาเรียกว่าเพิ่งยกย้ายเนี่ยกำลังจะสูงพอสมควรนะครับเลข2เลข5เลข7นะครับเลข8นะครับพระราหูมีพลังแน่นอนนะครับในงวดนี้ถึงเวลาที่ท่านจะมาสักทีละ7 8 8 9นะครับเลข6เลข9เนี่ยผมขอให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเลือกแล้วกันนะครับชอบเลข6ก็เอาเลข6ไปจับคู่กับเลข6 7 5 6 6 8นะครับซึ่งออกไปแล้วก็จริง62นะครับแล้วก็ถ้าชอบเลข9ก็7 9 8 9นะครับผมให้คู่3ตัวไว้7 8 9เลยครับคู่โชคใหญ่2992 2992เนี่ยก็ให้โชคบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันที่อยู่ใกล้ๆรอบๆตัวผมนะครับเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับคุณแม่นะครับก็ลองดู2992ก็มาดูชาร์ตกันดีกว่านะครับผมให้ตามชาร์ตนะครับในตารางนะครับเลข2แน่นอนนะครับอยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองแล้วก็จันทร์ทับราหูแล้วในช่วงที่ลอตเตอรี่ออกก็อยู่ใน
ภพของถ้าเป็นราศีมิถุนเนี่ยก็อยู่ในภพการเงินของราศีมิถุนนะครับเป็นเจ้าเรือนเงินของตัวเองฉะนั้นภพการเงินชาวราศีมิถุนที่จะเก็บเงินล้านเนี่ยยังไงต้องเอาเลข2ตั้งไว้นะครับแล้วก็เลข5ยังเป็นเลขที่ผมบอกแล้วเพิ่งย้ายเข้าสู่ราศีธนูเป็นเลขที่งวดนี้อาจจะมาติดกันหลายท่านคิดว่าเพิ่งออกไป3งวดอาจจะไม่มาอันนั้นเป็นสถิติแต่เรื่องของพลังดวงดาวเนี่ยเลข5มีพลังนะครับเลข7ดาวเสาร์นะครับก็ถ้าเลขที่จะมาที่ผมจะตั้งเนี่ยผมจะตั้งเลข2กับเลข7นะครับแล้วก็มีเลข5เลข8เลข6เลข9เข้าไปประกอบนะครับแล้วก็ในตารางขวามือก็เป็นเลข6หรือเลข9นะครับกับหัวเนี่ยก็เป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะครับในตรงกลางเนี่ยโดดเด่นมากผมให้เลขพระราหูแล้วกันนะครับเลขเดียวอยู่ตรงกลางเลยจับคู่ให้ท่านผู้ชมดังนี้นะครับในสำหรับคลิปแรกเนี่ยส่วนโค้งสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่ง2552เมื่อที่แล้วหลายคนตามเลขนี้มากเลยอายุผมด้วย2662เลข6จะมีพลังอยู่นะครับเลข7นะครับ2772เลขพระราหู2882เลข9สิ่งศักดิ์สิทธิ์2992นะครับแล้วก็7557 76677887 7997 5885แล้วก็ต้องมาสักครั้งหนึ่งเร็วๆนี้แหละครับคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เทพเทวฤทธิ์นะครับคู่เทวดาคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ8998นะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับหลายท่านบอกว่าผมพูดมากก็ผมจำเป็นต้องอธิบายนะครับหลายท่านอยากจะฟังในตัวเลขอย่างที่ผมอธิบายไปครั้งแล้วว่าเลขท้าย3ตัวข้างบนเนี่ยหนึ่งเลข5 2ตัวข้างล่างนี่8ถ้าท่านไม่ฟังว่าข้างบนเลข5เนี่ยท่านก็ฟังตัวเลขมันเยอะให้บอกว่าผมให้เลขเยอะบ้างผมพูดเยอะบ้างนะครับแต่ผมต้องอยากอธิบายอย่างเช่นคราวแล้วเนี่ยเลข5ก็มาข้างบนใช่ไหมครับในตารางตรงกลางก็มีเลข0ข้างล่างก็มีเลข5กับเลข6กับเลข9ท่านที่ฟังแล้วนำไปจับถ้าผมบอกเด่นเลข5ท่านทั้งบนโดยด้วยนะเลขท้าย3ตัววันที่1ด้วยนะถ้าท่านเอาเลข5ตั้งอย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันก็มีโชคนะผมยังเป็นต้องอธิบายอาจจะถ้าพูดว่าเลขให้เลขนี้ๆไปท่านผู้ชมก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเลขที่ผมให้เนี่ยผมคำนวณมาจากไหนจากหลักวิชาจากดวงดาวนะครับไม่ใช่แมโนแล้วก็เวลาที่ผมไม่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมก็ขอพรให้เลขที่บอกท่านผู้ชมไปเนี่ยมาด้วยเถิดให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภท่านผู้ชมจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็นำเงินเนี่ยไปปลดหนี้ปลดสินนะครับในงวดวันที่16มีนาเนี่ยผมขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับที่ร่วมทำบุญนะครับแล้วท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของผมนะครับถึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยก็ขอให้มีโชคมีลาภโดยไวนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีนะครับโอกาสนะครับที่จะจับเงินก้อนโตถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับก็ขอให้ทุนวันที่1วันที่2กันเลยนะครับไหนๆตั้งจิตแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภนะครับก็สุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าสมัยที่ผมล้มเหลวที่ผมทำธุรกิจเนี่ยผมเคยอบรมในเรื่องของกฎแรงดึงดูดพลังจักรวาล นะครับแล้วก็ในเรื่องของการอบรมในเรื่องของโมดิเวตต่างๆในเรื่องของจิตใต้สำนึกหลายๆอย่างผมก็ทำนะครับพอผมมาทำงานทางด้านโหราศาสตร์ไทยได้มาศึกษาเล่าเรียนตรงนี้ในเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยผมก็นำตรงนี้นะมาขอพรนะครับมาตั้งจิตมาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเราคิดว่าถ้าเราอยากได้รถเราอยากบ้านได้บ้านนะครับเราอยากได้งานที่ดีๆเราอยากได้โชคลาภแม้แต่เราอยากจะหมดหนี้หมดสินเนี่ยเราก็ต้องคิดดีคิดบวกนะครับจิตเราต้องตั้งจิตนะครับเราก็เป็นกฎแรงดึงดูดที่ศึกษามามันมีในตำราของวิทยาศาสตร์ในเรื่องสถิติในเรื่องของคนที่เขาทำวิจัยออกมาแล้วนะครับเรื่องกฎแรงดึงดูดจิตใต้สำนึกเนี่ยถ้าเราคิดแย่มันก็จะแย่ถ้าคิดดีเนี่ยมันก็จะมีพลังผมก็นำตรงนั้นมาขอพรในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปีแรกก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งทำให้ผมมีความเชื่อศรัทธาแต่หลังจากปีที่สองที่สามผ่านมาท้ายผมได้เรียนรู้ว่าการที่เราไม่ได้ศรัทธาอย่างแท้จริงการที่เรามีจิตที่ทำไปโดยกวงๆหลวมๆ
เราไม่ได้เข้าถึงแก่นแท้เนี่ยมันสำเร็จในระดับนึงตอนนี้ผมทำด้วยความเชื่อและความศรัทธาอย่างแท้จริงฉะนั้นผมก็อยากขอนะครับตั้งจิตที่จะมอบสิ่งดีๆความเป็นมงคลให้กับท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมจะคิดลบคิดบวกหลายท่านคอมเมนต์มาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ผมก็บอกท่านผู้ชมแล้วว่าถ้าคิดลบก็คือลบถ้าคิดบวกว่าเรามีโอกาสถูกลงมาที่1ผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมมีโอกาสถูกแต่ท่านผู้ชมบอกว่าไม่ชาตินี้คงไม่ถูกอ่ะถูกยากท่านผู้ชมไม่ซื้อลอตเตอรี่ก็จริงครับไม่มีโอกาสถูกเพราะเราไม่เคยซื้อแต่ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมมีโอกาสถูกชั้นนี่แหละจะถูกลงมาที่1เราลองซื้อติดไว้งวดละใบนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้ถ้าเราคิดว่าเราจะถูกนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับคอมเมนต์ได้ครับติได้ผมไม่ลบด้วยถ้าจะว่าจะติแต่ถ้าใช้คำหยาบคายหรือใช้อะไรที่รุนแรงนะต้องขออนุญาตนะครับแต่ถ้าติชมกันเนี่ยผมไม่ได้การให้ชมอย่างเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ลบคอมเมนต์นะครับสำหรับการติเพื่อก่อหรือว่าการแนะนำต่างๆนะครับยินดีรับฟังนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามฟังจนถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่อยากที่จะสั่งซื้อ888หนังสือแล้วก็กระเป๋าที่ครับรับโชคหินทุกหวยนะครับผมของด1เดือนขอเคลียร์งานเก่าให้กับหลายท่านแต่สำหรับท่านที่อยากจะบูชาพระราหูนะครับองค์พระราหูครับท้ายสุดนะครับขอบอกท่านพระราหูนิดนึงผมเข้าพิธีนะครับก็คือให้เช่าพร้อมพานถวายเนี่ยนะครับ888บาทนะครับรายได้ส่วนหนึ่งผมก็จะไปปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ขององค์ท่านนะครับให้สมเกียรติยิ่งขึ้นไปซิมนะครับยังพอมีเหลืออยู่จาก 5,000 นะครับเป็นซิมโชคลาภนะครับ5 6 7 8 8 9เนี่ยเป็นเบอร์สวยเกรด A แล้วก็ A บวกเนี่ยครับจาก 5,000 เนี่ยช่วงเนี้ย 1,888 บาทนะครับหลังจากนี้ผมก็จะกลับไปเข้าสู่ราคาปกตินะครับแอดมาที่เบอร์สั่งซื้อได้นะ2อย่างนะจะเช่าพระราหูกับซิมโชคลาภพระราหูนะครับส่วนหนังสือ888เนี่ยผมขอยังไม่รับจองตอนนี้นะครับทำไม่ทันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ